หน่อยก็จะมาแนะนำเมนูนะคะอร่อยอร่อยกันอีกแล้วค่ะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูนะโกโก้ดันโกน่าคอฟฟี่ค่ะมันจะมีความแบบเข้มโกโก้เข้มกาแฟนะคะมันเหมือนกับเราได้ฟิล2ฟิลอะค่ะเวลาทานลงไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแนะนำเมนูนะคะอร่อยอร่อยกันอีกแล้วค่ะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูนะโกโก้ดันโกน่าคอฟฟี่ค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะก็กำลังฮิตแบบเยอะกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นโซนของแบบเกาหลีด้วยนะคะแบบนี้เลยเนาะหน่อยก็เลยจะมาแชร์ค่ะเป็นสูตรแก้ว16ออนและแก้ว22ออนนะคะในฉบับ Oriental Coffee เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวัตถุดิบของเรานะคะมีอะไรกันบ้างเอ่ยเนาะตัวแรกเลยนะคะก็คือมีครีมเมอร์ค่ะเป็น Ice Hot Creamer นะคะแล้วก็กาแฟค่ะกาแฟหน่อยก็จะใช้เป็นเบอร์4นะคะ Italian Roast ค่ะก็จะสกัดช็อตออกมาเป็น1ช็อตนะคะเนาะส่วนตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นโกโก้นะคะโกโก้ก็จะเป็นโกโก้ของ Oriental Coffee ค่ะจะเป็นผงโกโก้แท้ 100% นะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นนมผสมนะคะนมข้นหวาน2กระป๋องนมข้นจืด1กระป๋องนะคะผสมให้เข้ากันค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาทำกันเลยดีกว่าค่ะหน่อยจะเริ่มทำโกโก้ก่อนก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะใช้น้ำร้อนออกมานะคะ4ออนนะคะเดี๋ยวหน่อยไปดึงน้ำร้อนก่อนนี่เลยค่ะหน่อยใช้น้ำร้อนนะคะ4ออนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยก็ตักผงโกโก้ค่ะ1ช้อนนะคะแต่ขอพูนๆนิดนึงค่ะประมาณสัก15กรัมนะคะพูนๆแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยคนๆๆให้เข้ากันนะคะนี่เลยผงโกโก้เราก็ละลายน้ำร้อนแบบได้ง่ายๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็มาใส่นมผสมนะคะนมผสมค่ะหน่อยก็จะใช้อยู่ที่2ออนนะคะ1ออนปึ๊บ2ออนค่ะเราทำโกโก้ผสมเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมกาแฟกันก่อนนะคะเนาะทีนี้ค่ะหน่อยก็จะใช้กาแฟแค่1ช็อตนะคะหน่อยได้ทำน้ำกาแฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ1ช็อตแบบนี้นะคะ30 ml เท่านั้นค่ะปุ๊บเทลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะหน่อยจะตักลงไปค่ะประมาณ4ช้อนนะคะ4ช้อนเนี้ยค่ะ1ช้อนเท่ากับครึ่งช้อนชาค่ะ4ช้อนเท่ากับ2ช้อนชานะคะก็แล้วแต่ใครชอบหวานมากกว่าน้อยนะพอดีว่าหน่อยมีช้อนแบบเล็กอยู่นะคะ1 2 3 4นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน่อยก็จะเอาก้านปั่นฟองนมนะคะหรือว่าก้านแบบไว้สำหรับตีคนๆแบบเนี้ยค่ะมาทำให้เขาเกิดฟองนะคะปึ๊บทำเลยใครชอบน้ำกาแฟที่น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเกิดฟองง่ายค่ะแล้วก็ฟองหนืดด้วยนะคะนี่เลยเราอยากจะให้ฟองมันหนืดขนาดไหนค่ะเราก็ทำไปได้เลยนะคะได้ครีมฟองแบบแน่นๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมแก้ว16ออนซ์กันนะคะหน่อยจะใช้น้ำโกโก้นะคะแค่2ออนซ์เท่านั้นค่ะปึ๊บ2ออนซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปใส่น้ำแข็งให้เต็มนะคะหน่อยใส่น้ำแข็งมาประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็เรามาตามด้วยนมสดค่ะแต่เราต้องมาคนคนนมสดนะคะผสมนมสดอีกทีนึงค่ะหน่อยก็จะใช้ตัวไอฮอตผสมกับนมสดไปเลยนะคะนมสดที่ใช้ค่ะจะเป็นนมสดรสจืดนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ตวงนมสดค่ะมาที่2ออนซ์นะคะนี่เลย2ออนนะเทลงไปเลยแล้วก็ใช้ไอฮอตนะคะอยู่ที่1ออนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบมันนะคะเอา20 ml ก็ได้นะเพราะตัวนี้ค่ะจะเป็นครีมเมอร์เขาจะมีความแบบหนืดๆมันๆหน่อยๆนะคะใช้ช้อนคนๆๆได้เลยค่ะ
เทให้เขาเป็นชั้นนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำแข็งค่ะถ้าเกิดว่าเราทำทิ้งไว้ค่ะสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นฟองใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาสตรีมกันใหม่อีกรอบค่ะทำให้เขาเป็นฟองนุ่มๆเป็นครีมๆนะคะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เทลงไปได้เลยนะคะหรือใครจะตักราดลงไปเลยก็ได้ค่ะนี่เลยโกโก้ดันโกน่าคอฟฟี่ค่ะสำหรับสูตรแก้ว16ออนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำแก้ว22ออนกันเลยค่ะทีนี้แก้ว22ออนนะคะหน่อยก็จะใช้โกโก้ค่ะอยู่ที่3ออนนะคะ1 2 3ปึ๊บจะใส่นมสดนะคะผสมกับตัวครีมเมอร์ค่ะนมสดหน่อยก็จะใช้อยู่ที่2ออนครึ่งนะคะปึ๊บใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยครีมเมอร์นะคะ1ออนครึ่งค่ะให้เขามีความมันสักนิดนึงคนๆให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำแข็งสักประมาณครึ่งแก้วเนาะเติมน้ำแข็งมาเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เทรอได้เลยนะคะเราก็มาทำกาแฟนะคะปึ๊บเหมือนเดิมค่ะใส่น้ำตาลนะคะ4ช้อน1 2 3 4สตรีมเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็มาเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เทกาแฟที่นุ่มๆฟองฟูๆนะคะ1ช็อตของเราลงไปด้านหน้าค่ะปึ๊บแบบนี้เลยโอ้โหน่าทานมากอ่ะเป็นชั้นสวยมากนะคะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออนและแก้ว22ออนนะคะโกโก้ดันโคน่าคอฟฟี่ค่ะฉบับออริเอนทัลคอฟฟี่นะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหน่อยก็มาชิมแก้ว16ออนกันเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าคือแก้ว16ออนของเราเนี่ยจะเป็นรสชาติยังไงนะคะด้านบนเขาเป็นแบบฟองกาแฟสวยมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ได้นานมากด้วยนะคะเดี๋ยวหน่อยลองชิมด้านล่างก่อนเนาะก็โกโก้ของเราเลยค่ะอร่อยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะผสมกันดูนะคะต้องบอกว่ารสชาติด้านล่างนะคะเวลาดึงหลอดขึ้นมาค่ะเขาจะได้นมนะคะนมสดค่ะแล้วก็พวกแบบกลิ่นไอกาแฟค่ะเบาๆนะคะที่มันซึมเข้าไปค่ะค่อยๆลงมาแบบในผสมกับนมค่ะมันจะออกคล้ายๆมอคค่าก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มอคค่าค่ะเขาผสมกันมาเลยเนาะมันจะมีความแบบเข้มโกโก้เข้มกาแฟนะคะแต่ตัวนี้ค่ะเป็นช็อตกาแฟแค่1ช็อตค่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาจะมีความแบบหอมกลิ่นอายกาแฟค่ะขึ้นจมูกนะคะเดี๋ยวหน่อยมาชิมแก้ว22ออนกันค่ะถ้าเป็นด้านล่างก็คือจะเป็นแบบนมกับโกโก้นะคะนะเดี๋ยวหน่อยก็ขอผสมนิดนึงถ้าเกิดว่าเราผสมค่ะด้านบนค่ะเป็นนมกาแฟนะคะด้านล่างเป็นนมโกโก้ค่ะแบบนั้นเลยนะคะมันเหมือนกับเราได้ฟิล2ฟิลอะค่ะเวลาทานลงไปค่ะอยากจะทานแบบโกโก้นะคะหรือว่าเป็นนมสดโกโก้นะคะก็จะได้ด้านล่างเนาะแต่เกิดว่าดึงขึ้นมาค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนนมสดกาแฟนะคะแบบนั้นเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะดูคลิปนี้แล้วลองไปทำตามนะคะได้ผลยังไงค่ะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยกันนิดนึงนะคะว่ารสชาติที่ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้หน่อยมาแชร์สูตรอะไรค่ะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะ
หน่อยก็จะมาแชร์สูตรอร่อยๆแบบนี้นะคะให้กับทุกๆคนได้ทานเนาะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะหน่อยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ